ดาวพุธโคจรเจอพระราหูลัคนาราศีกุมจะเกิดอะไรขึ้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เกรซเทวานะครับ EP นี้นะครับเป็นคิวของคนที่เมื่อนำเวลาเกิดมาผูกดวงครับลัคนาสถิตกุมนะครับแต่ถ้าจำเวลาเกิดไม่ได้ครับเกิดในช่วงราศีกุมก็มาฟังกันได้ดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคำพยากรณ์นี้นะครับเป็นการทายดาวจรนะครับก็คือดาวพระราหูจะโคจรเจอกับดาวพระพุธนะครับเป็นแค่ภาพรวมนะครับถ้าให้แม่นยำการันตีตรงและชัดเจนเนี่ยต้องดูดาวพื้นดวงของท่านอื่นๆด้วยนะครับบวกดาวจรนะครับถ้าสนใจก็จองคิวกันได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับก่อนจะไปฟังนะครับผมแนะนำอย่างนี้เลยนะครับว่ากดติดตามนะครับช่องอาจารย์เกรซเทวาตรงนี้นะครับแล้วก็ดิ่งทั้งหมดแบบนี้นะครับเป็นภาพนี้นะครับจะเสมือนมีอาจารย์เกรซเทวาเป็นเลขาส่วนตัวครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนอีกครับแล้วคลิปนี้ก็จะเหมือนการบอกทางแก้นั่นเองนะครับว่าดาวพุธโคจรเจอพระราหูเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะแก้ยังไงนี่คือที่มาครับเพราะเราอยากจะให้ทุกท่านผ่านช่วงเวลานี้ไปกันให้ได้เลยนะครับจึงทำคลิปนี้มานะครับทีนี้เราก็มารู้กันเลยนะครับว่าดาวพุธโคจรเจอพระราหูเนี่ยใช้ระยะเวลากี่วันที่เราจะเจอเรื่องราวแบบนี้ก็ตั้งแต่วันที่29เดือน4นะครับเดือนเมษาซึ่งผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับระยะหนึ่งแล้วแต่จะอยู่ไปถึง2เดือนกรกฎาคมเลยนะครับร่วม2เดือนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะได้มาวางแผนกันครับและเราจะหาทางป้องกันและแก้ไขกันด้วยนะครับตรงนี้แล้วเราก็ต้องเข้าใจความหมายกันก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือดาวพุธกับราหูโคจรเจอกันในเรือนพันธุครับพันธุแปลว่าบ้านรถที่ดินนะครับแล้วพุธกับราหูเป็นอย่างไรต่อกันครับเป็นคู่ศัตรูครับเขาเรียกว่าพุธอันธพาลวิวาทราหูครับดาวพุธมาจากภพปุตตะและมรณะนะครับตรงนี้ดาวราหูมาจากภพตนุคือตัวเราครับนั่นเองนะแสดงว่าเรื่องราวนี้เกิดกับเราโดยตรงเลยก็ว่าได้นะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับนี่เลยครับเราจะต้องเข้าไปจัดการนะครับไปเกี่ยวข้องนะครับกับญาติพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวครับจะเกิดเหตุการณ์เรียกว่ามีปากเสียงกันก็ได้นะครับทะเลาะกันก็ได้ครับกับคนในครอบครัวหรือเป็นช่วงจังหวะที่จะทำอะไรบางอย่างที่ต้องเกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินเช่นซื้อบ้านซื้อรถขายบ้านขายรถขายที่ดินอะไรบางอย่างออกไปอะไรแบบเนี้ยเพื่อให้การจัดการเราดีขึ้นเพื่อให้ได้ทรัพย์สินมานะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเลยก็ว่าได้นะพูดง่ายจะต้องเข้าไปยุ่งวุ่นวายครับเกี่ยวกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวเรานั่นแหละเหมือนมันหนีไม่พ้นแล้วครับจังหวะมาแล้วนะเพราะดาวศุกร์ตัวแทนพบพันธุนะครับก็มาเป็นเกษตรด้วยก็ยุ่งอยู่กับตรงนี้เลยนะครับดาวพุธคู่ศัตรูก็มาถึงเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์เรื่องแบบนี้ได้เลยนะครับตรงนี้แล้วพันธุยังหมายถึงรถอีกนะครับพอเจอคู่ศัตรูเป็นไงครับมีเกณฑ์ต้องซ่อมครับต้องซ่อมต้องปรับต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับรวมไปถึงสุขภาพคนในบ้านเหมือนกันนะครับต้องเช็คให้ดีเลยนะเพราะช่วงนี้โควิดก็ยังมาอยู่นะครับเพราะนั้นญาติผู้ใหญ่นะต้องดูแลให้ดีนะครับอย่าให้ไปสุ่มเสี่ยงกับไวรัสโควิดต่างๆนะครับรวมไปถึงตัวเราด้วยนะครับเพราะตัวเราดาวราหูก็ได้ตำแหน่งเป็นนิดก็อ่อนกำลังอยู่แล้วนะครับไปเจอดาวพุธอีกนะครับเป็นคู่ศัตรูอีกมันตัวเราก็ต้องระมัดระวังอย่าไปที่สุ่มเสี่ยงนะครับอย่าไปที่คนเยอะๆต้องปกป้องปิดแมสล้างมือบ่อยๆนะครับกลับมารีบอาบน้ำโอ้ดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะครับบอกได้เลยนะและดาวพุธพบปุตตะหมายถึงลูกก็ได้ดูแลสุขภาพลูกด้วยบริวารอีกโอ้โหได้หมดเลยนะครับจังหวะนี้นะแล้วก็มีไปถึงแฟนคนรักด้วยนะครับเพราะดาวอาทิตย์นะครับกลางเดือนพฤษภาครับถึงกลางเดือนมิถุนายนนะอันนี้ก็จะมาสถิตในเรือนพันธุแล้วอาทิตย์กับราหูก็ไม่ถูกกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีเกณฑ์จะทะเลาะไม่เข้าใจกันงุนงิดใส่กันได้อีกนะครับนะเพราะฉะนั้นมีหลายเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปนะอันนี้คือคำทำนายคำพยากรณ์นะแล้วมีเกณฑ์เดินทางบ่อยด้วยก็ได้นะครับตรงนี้แต่ถ้าไปไม่ได้ก็ใช้ออนไลน์แทนได้นะครับและที่บอกครับดาวพุธคือพบปุตตะไหม
บริวารลูกน้องอาจจะมีปัญหาเช่นมีความสุ่มเสี่ยงโดนกักตัว14วันนั่นทำงานลำบากแล้วทีนี้นะครับหรือเขามีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเขาติดโควิดได้หมดนะครับตรงนี้เพราะนั้นต้องกำชับให้เขาต้องดูแลสุขภาพอย่าไปไหนที่มันสุ่มเสี่ยงนะครับหรือบางครั้งเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องครับพูดไม่ฟังครับพูดอีกอย่างทำอีกอย่างดื้อรั้นหรือบางท่านก็ลูกน้องลาออกครับจังหวะนี้ก็ได้นะครับหรือเกี่ยวกับพันธุคือเกี่ยวกับเรื่องในบ้านครับเช่นข้าวของหายของมีค่าหายขโมยขึ้นบ้านโจรขึ้นบ้านของในบ้านหายไปอะไรอย่างนี้นะเอกสารได้หมดเลยนะครับคำพูดการเจรจาเอกสารมีปัญหานะครับอันนี้แหละคือภาพรวมนะครับที่มีมุมจะเกิดขึ้นได้นะครับตามหลักโหราศาสตร์นะครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละเราทำนายเนี่ยเพื่อจะได้ไม่ประมาทไงครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกทางแก้ไว้เรียบร้อยแล้วครับคือต้องไม่ประมาทครับตรวจสอบเอกสารสัญญาให้ดีๆ2รอบ3รอบหรือหาคนอื่นมาช่วยตรวจมีคนมาช่วยแอปพรูฟเราอีกทีนึงนะครับต่อมาครับต้องดูแลสุขภาพตัวเองออกกำลังกายใส่แมสอาบน้ำล้างมืออะไรบ่อยๆนะครับบำรุงสุขภาพอาหารเสริมอะไรอย่างนี้นะของตัวเราเองของแฟนนะครับของพ่อแม่พี่น้องมากขึ้นดูแลให้ทั่วถึงนะครับอันเนี้ยจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยหรือถ้าพ่อแม่เขาบอกฉันอยากจะออกไปเที่ยวฉันอยากออกไปนั่นไปนี่ไปช้อปปิ้งไปงานบุญงานบวชงานอะไรบางทีบอกเขาเลยเดี๋ยวค่อยไปนะตอนนี้โรงพยาบาลสนามก็จะเต็มอยู่แล้วนะไม่เหมาะนะครับเพราะฉะนั้นพูดอย่างนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องให้ไปนะครับจะดีมากๆต้องเข้าใจกันนะครับจังหวะนี้นะสื่อสารแบบดีๆนะอย่าไปแบบใจร้อนอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับจะมีปัญหาเพราะเราเป็นดาวพระราหูคือเสียงดังเสียงใหญ่แล้วก็เรียกว่าเอะอะวอยวายไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะนี้ไม่ใช่จังหวะที่เราจะมาเอะอะวอยวายครับนะเข้าใจกันพูดดีๆต่อกันค่อยๆพูดค่อยจากันอันนี้จะดีกว่านะครับถ้าเป็นเรื่องกลัวของหายทำไงครับก็มีกล้องวงจรปิดสิครับติดไว้เลยไม่ว่าจะที่บ้านที่รถอะไรแบบนี้นะที่ทำงานเนี่ยนะเราก็จะแก้ปัญหาได้แล้วรถอีกที่จะมีปัญหาเราก็ต้องเช็คน้ำมันเครื่องหม้อน้ำแบตเตอรี่อะไรต่างๆนะครับหรือเข้าศูนย์เช็คระยะตามกำหนดได้เลยนะครับก็จะได้ไม่โดนนะครับตรงนี้ไม่ใช่ขับไปอ้าวความร้อนขึ้นขับไปเอาน็อกเนี่ยครับเพราะนั้นถ้าเราเช็คก่อนก็ไม่มีปัญหาแล้วขับรถก็ต้องมีสติไม่ขับเร็วเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวไปเฉียวไปชนได้อีกนะครับตรงนี้อย่าใจร้อนขณะขับรถเห็นไหมต้องมีสติครับใจล่มใจเย็นๆเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างก็จะผ่านได้แล้วที่ให้ยิ้มไว้คืออะไรก็ดาวพฤหัสเราทับลัคนาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยครับเราเคลียร์ได้นะครับเราสามารถจะจัดการแมเนจได้จะมีทางออกที่สวยงามนะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรอย่างงี้ก็หาทางช่วยเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ก็ได้นะครับตรงนี้เห็นมั้ยได้ผัดทับลักอะไรก็ตามดวงเราก็ยังดีแต่มีเกิดมีปัญหาได้ไม่มีแต่ว่าเราก็ผ่านได้ไงมีคนมาช่วยนะครับหรือถ้าเป็นในเรื่องงานเนี่ยเราจะเน้นทำเองก็ได้เพราะดูแล้วลูกน้องตอนนี้อาจจะมีปัญหาเราก็ทำเองไปก่อนเดี๋ยวไว้หลัง2กรกฎาคมก็ให้ลูกน้องทำแหมใช่มั้ยก็จะไม่ค่อยทะเลาะหรือใช้ระบบทำงานเดี๋ยวนี้มีซอฟต์แวร์มี AI ถูกไหมครับมาช่วยแล้วไม่ต้องใช้คนเยอะเห็นมั้ยก็จะลดปัญหาที่เกี่ยวกับคนกับบริวารได้ออนไลน์เนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะนะครับตรงนี้เห็นมั้ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเลยที่จะเป็นทางแก้นะครับหรือทำบุญไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอันนี้ดีอยู่แล้วบุญเท่านั้นที่จะปกป้องรักษาคุ้มครองเราได้นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นที่พูดมาเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่ามีทางแก้ครับเห็นไหมฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนนี่ครับบอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้รู้ไว้เลยนะครับว่าเราไม่ประมาทนะแล้วเราก็มีสติแต่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราก็จะผ่านได้นะครับนี่คือความปรารถนาดีนะครับของอาจารย์เกสเทวาเลยก็ว่าได้นะเป็นภาพรวมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดทุกคนนะครับอยู่ที่พื้นดวงด้วยนะครับตรงนี้นะเพราะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าตัวเองมีหรือเปล่านะครับสนใจมาดูดวงติดต่อกันได้เลยหรือวางแผนชีวิตกันได้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับ
การเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่แหละครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดไซน์เกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกษเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา